คำถามต่อมาเขาถามว่าหุ้นไม่ปันผลนี้หมายความว่าไม่มีสองคำถามนะหนึ่งหุ้นไม่ปันผลนี้หมายความว่าทุกปีจำนวนหุ้นของเราจะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับสองหุ้นไม่ปันผลมีตัวไหนบ้างครับอะไรนะแป๊บนึงนะไม่เข้าใจคำถามอะหุ้นไม่ปันผลแปลว่าอะไรอะไม่จ่ายปันผลจำนวนหุ้นจะเพิ่มได้ไงอันนี้จากคลิปหุ้นมีปันผล vs หุ้นไม่มีปันผลข้อดีข้อเสียคืออะไรคราวนี้เขาเลยมาถามว่า1หุ้นไม่ปันผลนี่หมายความว่าทุกๆปีจำนวนหุ้นของเราจะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงอ่ะ ไม่เพิ่มสิก็เขาไม่รู้ไงอ๋อโอเคงงเลย คือมันพี่ว่าคนละเรื่องกันอ่ะนะครับคือจำนวนหุ้นเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนลดทุนจำนวนหุ้นเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนลดทุนแตกพาควบพาประมาณนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องจำนวนหุ้นแต่การจ่ายปันผลเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารกำไรของบริษัทนี่ออกไหมคนละเรื่องกันนะโดยสิ้นเชิงนะคืองงเพราะว่าคำถามนี้มันเหมือนเอาสองเรื่องมารวมกันนี่ออกไหมครับซึ่งมันคนละเรื่องกันเอาทีละเรื่องนะพี่ตอบทีละเรื่องนะครับสมมติถ้าบริษัทนี้นะครับเบิร์ดเขามีกำไรแต่บริษัทบอกว่าเฮ้ยเขาอยากเติบโตขึ้นนะเขาก็อาจจะมีนโยบายว่าเอ้ยเขางดจ่ายปันผลเขาเอากำไรเนี้ยไปลงทุนทำธุรกิจโอเคปะเห็นไหมมันคนละเรื่องกับจำนวนหุ้นคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ถ้าบริษัทบอกว่าเฮ้ยตอนนี้บริษัทเราอะนะครับบริษัทเราเนี่ยจำนวนหุ้นเนี่ยสภาพคล่องมันต่ำราคาหุ้นมันเยอะสภาพคล่องมันต่ำเฮ้ยงั้นเอางี้ได้ไหมกำไรที่เรามีเนี่ยหนึ่งเราไม่จ่ายปันผลนะแต่สองเราขอเอางี้ดีกว่าเราอยากให้ลูกพูดถึงหุ้นเนี่ยได้อะไรบ้างนะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยบริษัทก็สามารถเพิ่มจำนวนหุ้นได้ด้วยงั้นเอางี้งั้นเอากำไรบางส่วนเนี่ยมาแจกเป็นหุ้นปันผลอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบริษัทเนี่ยก็อาจจะไปจดทะเบียนเพิ่มทุนให้กับเราแล้วก็เอาหุ้นมาแจกเราอีกทีนึงประมาณนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้สองเหตุนี้คำถามที่สองก็ถามว่าแล้วหุ้นไม่ปันผลมีตัวไหนบ้างครับก็เยอะก็มีเยอะแต่ว่าเราจะนับแบบนั้นทั้งหมดอาจจะไม่ได้เบิร์ดเพราะว่าหุ้นที่ไม่จ่ายปันผลเนี่ยนะครับอาจจะมีสองแบบหนึ่งเขากำไรดีแต่เขาจะเติบโตเขาก็เลยเอากำไรอ่ะไปลงทุนไม่ปันผลกับแบบที่สองคือบริษัทเนี่ยขาดทุนเลยไม่สามารถปันผลได้โอเคป่ะซึ่งแบบนี้เยอะกว่าเยอะ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 เลยนะประมาณนี้งั้นพี่แนะนำเบื้องต้นว่าอย่างนี้ดีกว่าเราพยายามมองหาธุรกิจที่ดีเป็นอันดับหนึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยว่าเป็นรองดีกว่าเพราะฟังดูน่าจะมือใหม่มากใช่แต่ฟังดูเหมือนอยากจะไม่อยากได้ปันผลละอยากอาจจะฟังแล้วแบบอยากให้เขาเอาไป inspire ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นเอาเงินไปขยายต้องระมัดระวังครับเพราะว่าบริษัทที่ขาดทุนเขาไม่จ่ายปันผลเหมือนกันไงดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรตั้งจุดเริ่มตั้งธงแรกเป็นบริษัทที่ไม่จ่ายปันผลแต่ควรตั้งธงแรกเป็นบริษัทที่ดีมากกว่าที่ดีเติบโตได้แล้วค่อยไปดูประเด็นรองว่าเอ๊ะเขาจ่ายปันผลเยอะไหม